โอ้โหกิ่งพริกก็สามารถแตกรากได้ด้วยวิธีการผักชำไม่ถึง1เดือนนะครับเรามาติดตามและรับชมกันเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาผักชำกิ่งพริกนะครับเราก็เลือกเลยนะครับกิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับและก็มีตานะครับมีตาให้งอกเพื่อจะให้เขาได้งอกได้ง่ายแล้วก็หากิ่งที่สมบูรณ์เราได้แล้วนะครับเราได้แล้วก็เลือกเลยนะครับก็ไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่อ่อนนะครับถ้ายาวเกินไปเราก็ตัดออกนะครับให้เหลือข้อตาไว้แล้วก็เด็ดถ้ามีดอกแบบนี้ก็เด็ดออกบ้างนะครับยาวเกินไปก็ตัดหน่อยนะครับเราเตรียมดินก็เป็นดินร่วนแล้วก็ผสมกุ้ยมะพร้าวหน่อยนะครับแค่2อย่างนะครับแบบนี้นะครับก็เห็นผลเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เตรียมดินนะครับเตรียมแก้วกาแฟนะครับปาดหน่อยนะครับเพื่อระบายน้ำนะครับปาดออกหน่อยนะครับเพื่อระบายน้ำนะครับเสร็จแล้วเตรียมดินมาเรียบร้อยก็เติมดินลงไปเลยนะครับใส่ให้เต็มเลยนะครับเพื่อเทน้ำลงให้ชุ่มก็จะยุบลงไปเองนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็ทำแบบปกตินะครับไม่ได้ยากอะไรเลยท่านผู้ชมหลายๆท่านก็ทำได้นะครับทำเป็นนะครับแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับประมาณ20นะครับ20ถึง30วันนะครับก็ใส่น้ำลงไปนะครับถ้าใครนะครับถ้าใครอยากทำเยอะๆก็ทำหลายๆกิ่งนะครับเสียบลงไปนะครับนี่เราสาธิตให้ท่านดูนะครับแต่เราทำไว้แล้วหลายกิ่งนะครับท่านผู้ชมเยี่ยมเลยนะครับเราทำไว้หลายๆอันนะครับหลายๆแก้วกาแฟหรือภาชนะอื่นก็ดีนะครับเป็นถุงก็ได้เสร็จเรียบร้อยก็ตั้งไว้ที่ร่มนะครับก็หมั่นดูน้ำนะครับนี่คือผ่านไป1เดือนท่านผู้ชมมีรากนะครับเขาก็แตกยอดออกมาหลายยอดเลยนะครับเพราะว่าเขามีรากแล้วท่านผู้ชมดูครับดูนะครับเราก็รดน้ำบ่อยๆอย่าให้มีวัชพืชนะครับเราก็ลดน้ำลงไปบ้างนะครับเพื่อเราจะได้ออกจากแก้วกาแฟได้ง่ายเราจะถอนรากให้ท่านผู้ชมดูนะครับเราทำไว้เยอะท่านผู้ชมอันนี้เกือบ1เดือนนะครับเราทำไว้เยอะมากเลยเพราะเราทำเพื่อลดเวลาในการปลูกนะครับถ้าเราเพาะเมล็ดก็เยอะนะครับแต่ว่ามันใช้เวลานานนะครับเราพอเล็ดไว้ก็มีก็แกะเบาๆนะครับท่านผู้ชมเบาๆแล้วก็ใช้น้ำนะครับเราก็จะเห็นรากถ้าเราแกะออกเลยรากเขาจะขาดนะครับเพราะดินเป็นเวลานานเป็นเดือนนะครับ20กว่าวันเป็นเดือนก็จะแข็งหน่อยก็จะไม่ร่วนเท่าเราใส่ใหม่ๆนะครับเห็นไหมครับรากก็เยอะเลยท่านผู้ชมทำได้ทุกท่านนะครับเราก็สามารถนำไปปลูกได้นะครับตรงนี้นะครับตรงที่เราตัดนะครับตัดมานะครับตัดมานะครับแล้วก็ปักชำนะครับเราทำไว้เยอะนะครับก็เตรียม
นี่ครับมะพร้าวสับนะครับที่แช่น้ำเรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมดินดินก็ดินร่วนแล้วก็ผสมอันนี้ก่อนนะครับปุ๋ยมะพร้าวปุ๋ยหมักก็อย่าใส่เยอะนะครับก็ปลูกเลยนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับคลิปของเรานะครับนำเสนอท่านผู้ชมนะครับทำได้จริงปฏิบัติได้จริงนะครับเห็นผลจริงนะครับลองทำดูนะครับออกรากทุกต้นนะครับแต่ใจเย็นหน่อยนะครับเอาไว้ในที่ร่มนะครับเอาไว้ในที่ร่มเวลาเราทำใหม่ๆถ้าเราทำแบบนี้เราก็ประหยัดเวลาในการปลูกลงเยอะนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ขอบพระคุณมากครับขอลานะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ